าการค้นหาเฮลิคอปเตอร์ปรากฏว่าเจอแล้วเจอทั้งซากเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ร่างของนักบินแล้วก็ช่างเครื่องที่เสียชีวิตที่จังหวัดจันทบุรีด้วยเดี๋ยวเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดกับคุณอนนท์น้อยพิทักษ์ค่ะรายงานทางโทรศัพท์เข้ามาจากจังหวัดจันทบุรีสวัสดีค่ะคุณอนนท์ค่ะสวัสดีครับครับคุณสมโชคคุณประกามากนะครับขณะนี้หลังจากที่มีการแถลงข่าวด้วยนะครับโดยพลอากาศเอกสุทธิพงษ์จินทรียงนะครับผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศนะครับก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวยืนยันนะครับว่าขณะนี้สามารถนะครับค้นหาพบในส่วนของซากเฮลิคอปเตอร์นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายแล้วนะครับโดยปฏิบัติการค้นหานะครับโดยใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษของกองทัพอากาศหรือชุด PJ นะครับได้เดินทางออกจากจุดบริเวณโทรคมนาคมนะครับบนบริเวณเขาชะเมานะครับเดินทางออกไปด้านทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับห่างประมาณ500เมตรก็จะพบตรงจุดที่ประสบอุบัติเหตุนะครับโดยสภาพของเฮลิคอปเตอร์นะครับก็จะอยู่ในสภาพที่กระจัดกระจายนะครับขณะที่ในส่วนของสภาพศพทั้ง3นายนั้นก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับโดยสภาพก็ยังคงสมบูรณ์นะครับโดยขณะนี้นะครับหลังจากที่มีการแถลงข่าวแล้วนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของระหว่างการลำเลียงร่างทั้ง3นายนะครับลงมาจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับซึ่งพื้นที่ดังกล่าวที่พบนะครับจะอยู่ในทางด้านของฝั่งจังหวัดระยองนะครับแต่จะนำร่างทั้ง3นายนะครับลงมาทางศูนย์ปฏิบัติการค้นหาเฮลิคอปเตอร์นะครับของกองทัพอากาศทางจังหวัดจันทบุรีนะครับโดยการลำเลียงนั้นจะทางให้ชุดปฏิบัติการพิเศษ PJ นะครับเป็นการคำนวณนะครับเส้นทางว่าจะสามารถลงมาทางเส้นทางไหนได้บ้างนะครับณขณะนี้ก่อนที่จะเอามาบริเวณทางศูนย์ปฏิบัติการค้นหานะครับแล้วก็จะนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินไปยังนะครับสนามบินดอนเมืองภายในวันนี้นะครับขณะที่การค้นหาตลอดทั้ง3วันที่ผ่านมาก็ต้องขอบอกเลยคำเดียวนะครับว่าเราปฏิบัติการนี้อย่างเข้มข้นนะครับเพื่อที่จะเร่งค้นหาแต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือชีวิตเอาไว้ได้นะครับจนล่าสุดก็มาพบเมื่อเวลาประมาณสัก10นาฬิกากว่าๆที่ผ่านมานี้เองนะครับโดยขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเร่งหาเส้นทางนะครับแล้วก็มีการเตรียมการนะครับเพื่อที่จะนำร่างกลับคืนสู่ไปยังที่ดอนท่ากาศยานนท์นี้นะครับนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่บางส่วนนะครับที่จะทำการเดินทางนะครับไปแจ้งข่าวครับกับทางญาติของนักบิน2นายแล้วก็ช่างเครื่องอีก1นายนะครับณขณะนี้นี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับคุณอนนท์คะทางกองทัพอากาศจะใช้เครื่องประเภทใดไปรับร่างของนักบินพอจะทราบหรือยังคะตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่ก็จะมีการเตรียมการแล้วนะครับค่ะการจะนำร่างนั้นก็จะต้องมาขึ้นที่บริเวณอำเภอแก่งหางแมวนะครับค่ะจะต้องลำเลียงมาโดยคนก่อนนะฮะลำเลียงมาจากบนเขาเนี่ยมาโดยคนมาสู่พื้นด้านล่างก่อนที่จะนำขึ้นเครื่องครับครับแต่มาถึงวันนี้แน่นอนช่วงเย็นๆคาดการนะครับเจ้าหน้าที่คาดการว่าจะให้นำร่างมาถึงภายในเย็นวันนี้ครับครับสอบถามนิดนึงฮะจุดที่ตกเนี่ยเป็นหน้าผาชนหน้าผาหรือตกจากการร่วงหล่นลงพื้นฮะจุดที่ตกนะครับจะรับแจ้งว่าเป็นบริเวณช่วงใกล้กับลานจอดแล้วนะครับอ๋อครับเป็นช่วงที่ใกล้ใกล้ลานจอดของเฮลิคอปเตอร์บริเวณโทรคมนาคมแล้วนะครับค่ะแล้วก็จากการที่ใช้อากาศยานไร้คนขับนะครับหรือ UAV เนี่ยบินสำรวจเนี่ยก็ห่างจากจุดที่เป้าหมายนะครับก็คือบริเวณผาสันเท้านารีเนี่ยห่างจากจุดนั้นเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรครับก็เลยตรงจุดนั้นก็ไม่พบครับก็มาพบเมื่อช่วงเช้านี้เองนะครับใช่ก็อย่างน้อยเราก็สามารถทราบแล้วนะครับว่าอยู่พิกัดใดอะไรยังไงครับซึ่งหลังจากนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนนะครับการลำเลียงร่างทั้ง3นายนะครับออกจากพื้นที่ส่วนของซากเฮลิคอปเตอร์นะครับก็ทางตอนนี้นะครับก็ยืนยันว่าจะยังไม่เคลื่อนย้ายนะครับจะรอทางเจ้าหน้าที่ครับเข้าไปตรวจสอบนะครับว่าสาเหตุของการตกในครั้งนี้เกิดจากสาเหตุใดครับแต่คุณอนนท์ไม่ได้เข้าไปถึงในพื้นที่ใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้เข้าครับเพราะว่าเกรงว่าถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้เส้นทางนะครับว่าจะขึ้นไปทางไหนอะไรยังไงครับเพราะเนื่องจากว่าทางตอนนี้เองก็ให้ชุดปฏิบัติการข้างบนเนี่ยเป็นคนที่ตัดสินใจนะครับในการลำเลียงทั้ง3นายนะครับลงมาทางด้านล่างครับค่ะผู้ที่เข้าไปพบมีการสันนิษฐานเบื้องต้นหรือยังคะว่าสาเหตุของการตกเนี่ยมันน่าจะเกิดจากอะไรยังไม่มีการสันนิษฐานออกมานะครับต้องรอระหว่างการตรวจสอบครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณอนนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับพักอีกครู่เดียวนะฮะช่วงหน้าไม่อยากให้พลาดเลย